สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตเรียบง่ายบายนูนิค่ะพบพ่อกันกับบรรยากาศสีเขียวๆอยู่ละเด้อค่ะเพื่อนๆบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวค่ะมื้อนี้พวกเฮามาปักเบ็ดค่ะก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาปักเบ็ดไปด้วยกันละกะมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวๆไปด้วยกันค่ะเสียงปลาบธงหน้าพื้นนี่ที่พวกเฮามาปักเบ็ดก็จะเป็นธงหน้าของญาติกันนี่ล่ะค่ะเพิ่นจะอยู่ติดลำห้วยจะมีน้ำไหลผ่านตลอดเนาะค่ะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยทุ่งนาพื้นนี้เนาะก็เลยจะลองมาปักเบ็ดเมืองว่าปลาจะมีบ่อปลาจะกินเบ็ดบ่เนาะค่ะมันอยู่มันเชียนฮั่นเลยเบิดนี่ดึงเกี่ยวส่วนมากมันจะรุดแบบนี้รุดย้อนแบบนี้เกี่ยวแบบนี้เบิดไวฮะมันคือเก่งแถบปะโอ้ยเป็นหมอกเบ็ดมาคำหลังจากที่ปักเบ็ดไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้เวลาในการเดินดูเบ็ดของพวกเฮาเลยนะคะว่าปลาจะติดเบ็ดพวกเฮาหรือเปล่าเดี๋ยวมาเดินดูไปน้ำกันเด้อค่ะThank you.
ามลูกเดินดูจนจะครบทุกหลังปรากฏว่าป้าก็ยังบ่ติดเบ็ดพวกเฮาเลยค่ะเดี๋ยวมาล้อรุ่นหลังสุดท้ายค่ะว่าป้าจะติดเบ็ดพวกเฮาหรือเปล่าค่ะเฮ้ยนะเจ้าโอ้ประกาศแล้ววะกินเบ็ดเฮาคืนอีกนะค่อยเบิ่งได้หลังสุดท้ายป้าก็กืนเบ็ดไปแล้วได้ตัวเดียวปล่อยได้ปลาหลังสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็บ่เอาดอกค่ะปล่อยเพิ่นลงน้ําไปแล้วเนาะค่ะมื้อนี้บ่หมานค่ะหาปลาบ่หมานก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ